ส.ส.ยะลาขอบคุณเศรษฐาทวีให้ความสำคัญจว.ชายแดนใต้นำคณะรัฐมนตรีมาลงพื้นที่ส.ส.ยะลาขอบคุณเศรษฐาทวีให้ความสำคัญจว.ชายแดนใต้นำคณะรัฐมนตรีมาลงพื้นที่วันที่6มีนาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอับดุลอายีสามแมงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาเขต3พรรคประชาชาติและอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดยะลาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงประเด็นที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะรัฐมนตรีเดินทางไปจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยให้ความสนใจแก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติอาทิการยกระดับการท่องเที่ยวและพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นายอับดุลอายีกล่าวว่าการเดินทางลงพื้นที่ของนายเศรษฐาอย่างการไปจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาแล้วก็ไปนอนพักแรมที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานั้นฝากขอบคุณทางสื่อมวลชนไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทวีว่าความพอใจโดยเฉพาะชาวอำเภอเบตงเขาพอใจกับนายกมากมีความเป็นกันเองทั้งสองท่านที่อยากจะสัมผัสวิถีชีวิตที่แท้จริงของชาวบ้านแล้วก็ได้ทานอาหารเช้าที่เบตงประชาชนชาวเบตงฝากขอบคุณเป็นอย่างมากเริ่มต้นที่ร้านอาหารบ่อปลานิลสายน้ำไหลโกงิวตำบลตาเนาะแมร้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งบอกกับทุกคนว่าได้กินเมนูปลานิลที่เลี้ยงจากลำธารที่มีความลาดชันขั้นตอนการเลี้ยงที่ใส่ใจซึ่งคนในพื้นที่เชิญนายชุมพลแจ้งใครหรือเชฟชุมพลนักปรุงอาหารชื่อดังจากกรุงเทพมหานครร่วมกับเชฟจากสถาบันด้านอาหารในพื้นที่จังหวัดยะลาจัดเมนูปลาดิบให้อีกชุดซึ่งทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวว่าอร่อยจริงๆต่อมานายกรัฐมนตรีเศรษฐาเดินทางไปยังสวนไม้ดอกเมืองนาวเบตงหรือสวนหมื่นบุปผาตำบลตาเนาะแมร้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลาแหล่งเพาะพันธุ์ไม้เมืองหนาวที่ต้องปลูกในพื้นที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลไม่ต่ำกว่า 1,000 เมตรอากาศหนาวตลอดทั้งปีได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียอินโดนีเซียชาวต่างชาติแม้แต่คนกรุงเทพมหานครซึ่งในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาถือเป็นพื้นที่ที่มีอากาศดีกว่าหลายๆแห่งในประเทศไทยจนได้สรรพนามว่าเบตงคือปอดอีกแห่งของเอเชียหรือที่คนไทยพูดตรงกันว่าเที่ยวเบตง1คืนอายุยืน1ปีจากนั้นนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเดินทางไปตรวจเยี่ยมด่านชายแดนที่มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวการค้าชายแดนโดยท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาได้เสนอการปรับปรุงสถานที่ตามด่านชายแดนในพื้นที่ภาคใต้ลดขั้นตอนเงื่อนไขการผ่านแดนหรือตม.6เพื่ออำนวยความสะดวกแต่ยังคาบเกี่ยวกับการตรวจสอบพฤติกรรมบุคคลที่อาจส่อเป็นภัยด้วยแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาและท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐายังไปเยือนตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงได้เดินทักทายพี่น้องประชาชนสร้างความดีใจความหวังความมั่นใจที่จะส่งผลต่อการฟื้นฟูทั้งนี้ตนได้นำเสนอปัญหาการเดินทางไปยังพื้นที่อำเภอเบตงซึ่งสายการบินเอกชนรายเดิมเคยจัดไฟล์บินจากกรุงเทพมหานครเบตงแต่เนื่องจากเหตุผลการใช้สนามบินเบตงเกิดประเด็นด้านต้นทุนไม่สัมพันธ์กับจำนวนผู้โดยสารแม้มีการลดขนาดที่นั่งจาก86เหลือ76ที่นั่งก็ตามซึ่งตนได้ประสานกับสายการบินอีกรายเตรียมจัดหาเครื่องบินขนาด12ที่นั่งเตรียมนำเข้ามาในประเทศไทยช่วงปลายพฤษภาคมเชื่อว่าหาดใหญ่เบตงการเดินทางด้วยรถยนต์ระยะ300กิโลเมตรจากที่ต้องใช้เวลา4ชั่วโมงจะอำนวยความสะดวกมากขึ้นอีกเรื่องที่อยากนำเสนอการเพิ่มศักยภาพ
คือเขื่อนบางในเขตอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาที่เตรียมขีดเส้นถนนที่สวยงามรอบพื้นที่เขื่อนเสนอกรมทางหลวงชนบทเพื่อการออกแบบศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมน่าเสียดายจากเวลาที่จำกัดทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาพลาดการยืนหลายแห่งเช่นพื้นที่ปลูกส้มโชกุนเบตงผลไม้ที่หาพื้นที่ปลูกยากต่อการดูแลต้องอาศัยความตั้งใจซึ่งมีเกษตรกรเพียงไม่กี่รายในอำเภอเบตงสามารถเพาะจึงส่งผลให้การค้าส้มโชกุนเบตงได้ราคาพอสมควรอีกสถานคือสกายวอล์กทะเลหมอกไอเยเวงนายอับดุลอายีกล่าววอลเลย์บอลฟิลิปปินส์เฮสนันจาจาเบอร์หนึ่งโลกแม้จะแพ้ทีมอัชราพรรอบชิงเพจ Facebook วอลเลย์บอลิสต้าซึ่งรายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการวอลเลย์บอลของฟิลิปปินส์ได้โพสต์ภาพคะแนนของนักวอลเลย์บอลหญิงทั่วโลกซึ่งจาจาซานติอาโกนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติฟิลิปปินส์มีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งของโลกในเวลานี้ประธานวอลเลย์บอลเวิลด์เผยเหตุผลเลือกไทยเป็นเจ้าภาพจัดลูกยางเนชั่นลีกเผยเหตุผลโค้ชด่วนดนัยบินไปอินโดนีเซียพักคุมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติอัชราพรสร้างประวัติศาสตร์ตบสาวไทยคนที่3ผงาดแชมป์วอลเลย์ลีกหญิงญี่ปุ่นโดยผลดังกล่าวเป็นการนำข้อมูลของเว็บไซต์ volleyball.net มาเผยแพร่โดยเป็นการคำนวณคะแนนต่างๆวัดจากรายการแข่งผลงานส่วนตัวระบุว่าจาจาของ JT Marvelous ทีมรองแชมป์วีลีกญี่ปุ่นฤดูกาล 2023-24 ซึ่งได้รางวัลตัวบล็อกกลางยอดเยี่ยมของลีกมีคะแนนเป็นอันดับ1อยู่ที่ 238.50 คะแนนโดยอันดับ2เป็นซาริณะโคกะหัวเสาทีมชาติญี่ปุ่น 202.50 คะแนนและอันดับ3แอนเดรียดรูบีลังสหรัฐอเมริกา 171.00 คะแนนอันดับ4ยูเลียคูดิเอสจากบราซิล 165.00 คะแนนและอันดับ5หลีหยิงหยิงจากจีน 157.50 คะแนนโดยนักตบสาวไทยดีที่สุดในอันดับ21คือสสิภาพรจันทวิสูตรหัวเสาทีมชาติไทยที่ 110.00 คะแนนสำหรับทีม JT Marvelous พ่ายให้ทีม NEC Red Rocket ของอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยในรอบชิงวอลเลย์บอลลีกญี่ปุ่น 3-1 เซต 27-25 32-30 16-25 25-17 ได้แค่รองแชมป์และอัชราพรเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงไทยคนที่3ที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงอาชีพลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นต่อจากแก้วกัลยากมุลทลาและทัดดาวนึกแจ้งแสดงความรับผิดชอบอุงเอิงประกาศลาออกจากบริษัทแสดงความรับผิดชอบยูทูบเบอร์สาวอุงเอิงประกาศลาออกจากทุกตำแหน่งในบริษัทหวังจบมหากาพย์ดราม่าขอพื้นที่เล็กๆในสังคมคืนเป็นดราม่าอย่างต่อเนื่องและดูไม่มีทีท่าจะจบลงง่ายๆสำหรับยูทูบเบอร์สาวอุงเอิง SPDหรือวงเอิงสันสิริหลังทำคอนเทนต์เจอเพื่อนเก่าแถมพาไปถึงสตูดิโอบริษัทแต่เพื่อนคนนั้นดันเป็นแฟนเก่าของคนในทีมจนอีกฝ่ายเกิดความไม่พอใจโพสต์ตัดพ้อและเพื่อนๆในแก๊ง SPD ต่างทยอยอันฟอลโล่วงเอิงรวมถึงยังโดนขุดเรื่องเก่าที่โยงไปถึงเก๋ไก๋อดีตหวานใจของสไปซ์แตกอีกแก๊งวงเอิงโดนเพื่อนแห่อันฟอนเหตุทำคอนเทนต์ไม่นึกถึงใจสรุปดราม่าสไปเพื่อนวงแตกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวงเอิงเดือดข้ามวันสูงเตือนมีมนุษยธรรมถล่มจะเหลือเพื่อนกี่คนต่อมาวงเอิงโพสต์ขอโทษผ่าน IG Story โดยบอกว่าไม่สบายใจมากๆได้รีบขอโทษเพื่อนๆและทุกคนที่เกี่ยวข้องเป็นการส่วนตัวแล้วก
ก่อนซุงอดีตสมาชิก STD จะออกมาช็อตฟิลแรนบอกว่าคุยกับเพื่อนแล้วไม่ได้รับการขอโทษใดๆอย่างที่อุงเอิงกล่าวอ้างอุงเอิงขอโทษปมทำคอนเทนต์จนแก๊งวิดแตกลั่นไม่ได้คิดให้ดีจะจำเป็นบทเรียนโป๊ะอีกอุงเอิงขอโทษทิปแต่ออกสื่อว่าคุยแล้วซุงเดือดลั่นเห็นแก่ตัวเกไก่ไม่ฟ้องก็บุญแล้วล่าสุดวันนี้วันที่6มีนาคมอุงเอิงได้โพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวประกาศลาออกจากทุกตำแหน่งของ2บริษัทระบุว่าตามที่ทุกท่านได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับดราม่าอุงเอิงมาระยะหนึ่งแล้วนั้นวันนี้เอิงอยากจะมาแจ้งด้วยความจริงใจอีกครั้งว่าเอิงเสียใจอย่างยิ่งกับความผิดพลาดที่ได้กระทำไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่งจะไม่มีการแก้ตัวหรือคำชี้แจงใดๆอีกและเอิงจะขอน้อมรับความผิดพลาดนั้นไว้แต่เพียงผู้เดียวเพียงแต่อยากจะบอกว่าเอิงไม่เคยมีความคิดมุ่งหวังที่จะทำร้ายหรือทำลายผู้ใดไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกบริษัทค่ะซึ่งผลจากการกระทำดังกล่าวเกิดผลกระทบต่อเพื่อนร่วมงานครอบครัวแฟนคลับซึ่งทุกคนคือคนที่เอิงรักโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อมั่นต่อกิจการของบริษัทที่ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันสร้างมาด้วยความทุ่มเทเพื่อแสดงความรับผิดชอบและแสดงความสำนึกต่อความผิดพลาดดังกล่าวอุงเอิงจึงขอลาออกจากบริษัท No.1 House Entertainment และบริษัท STD No.1 ในทุกตำแหน่งหน้าที่นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะสุดท้ายเอิงต้องขอโทษต่อทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของอุงเอิงอีกครั้งและอยากขออโหสิกรรมต่อทุกท่านเอิงหวังเป็นอย่างยิ่งต่อการให้อภัยให้อุงเอิงได้มีที่ยืนเล็กๆในสังคมเพื่อที่เอิงจะได้มีโอกาสแก้ไขความผิดพลาดในอดีตให้ดีขึ้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใดอีกต่อไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่สละเวลารับฟังอุงเอิงนะคะ